ยังเอ่ยขออนุญาตแชร์ไป Facebook สักครู่โอ้สวัสดีครับสตรีมมืดมากเลยครับสตรีมมืดมากเฮ้ยไม่น่าจอนมืดวะเดี๋ยวนะสวัสดีครับมันยังไม่ขึ้นเหรอเนี่ยมันต้องขึ้นสิทำไมจอมืดไม่ขึ้นเป็นเพราะอะไรกดนี้ก็ไม่ขึ้นด้วยครับขออภัยสักครู่เพราะว่าผมสตรีมผ่าน OBS พอดี OS ผมเพิ่งลงใหม่นะ
ทดลองใหม่แล้วก็ตั้งค่าเฉพาะส่วนของภาพกับการไลฟ์สตรีมทีนี้ผมต้องเปลี่ยนมาเป็นไลฟ์สตรีมผ่านโปรแกรมแอคชั่นนะครับคือโปรแกรมแอคชั่นเนี่ยเสียงมันจะเบาหน่อยผมก็เลยคือในโปรแกรมแอคชั่นเนี่ยเสียงมันค่อยมันปรับไมค์ไม่ได้เหมือนกับของ OBS นะครับผมก็เลยจะย้ายไป OBS แต่ปรากฏว่าภาพดำมันเคยมีวิธีแก้อยู่แต่ว่าผมต้องไปดูก่อนว่าเขาแก้กันยังไงก็วันนี้ต้อนรับกับมอดใหม่นะครับไม่ใช่มอดใหม่หรอกมอดเก่าแล้วแหละแต่ว่าผมยังไม่เคยเล่น Mod World of Ice and Fire นะครับก็คือจากซีรีส์ Game of Thrones นะครับที่ดังๆที่ติดกันงอมแงมทั่วบ้านทั่วเมืองใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ไปหาดูซะไปดูแม่มังกรไปดูจอห์นสโนว์นะครับก็เป็นมอดในกลุ่มแปลมอดไทยสุวรรณภูมิมหายุทธลงไว้นั่นแหละครับผมก็ไปโหลดลงมาแต่ตัวนี้รู้สึกว่าผมจะโหลดจากเวิร์กช็อปของ Steam ครับแล้วก็มันจะมีลงแพทเสริมในกลุ่มเราก็มีอยู่นะครับก็ใครยังไม่เคยเล่นมอดนี้ก็ลองดูผมก็เพิ่งมาเริ่มเล่นนะครับมาเริ่มกันเลยแล้วกันสตาร์ทนิวเกมเล่นกันเลยนะครับก็เป็นสงครามของอะไรนะอาณาจักรเวสเทอรอสอะไรเนี่ยผมจำชื่อไม่ค่อยได้เราไม่เป็นตัวนี้นะครับเลือกคาแรคเตอร์นี่แหละมันจะมีให้เลือก2อย่างก็คือว่าเราจะเล่นแบบตามที่ในทีวีไหมนะครับนี่นะฮะ Game of Thrones ในทีวีซีรีส์หรือว่าจะเล่นตามแบบในหนังสือในหนังสือผมไม่เคยอ่านนะครับผมก็เลยเคยจะดูในทีวีผมเอาเล่นตามในทีวีแล้วกันนะเราจะเล่นแบบตามเนื้อเรื่องไหมฮะก็คือตามเนื้อเรื่องตามบทละครหรือว่าเราจะเป็นแซนด์บ็อกซ์ก็คือกำหนดเองนะฮะกำหนดเองเอาเป็นแบบตามบทละครแล้วกันคราวนี้มันก็จะให้เราตั้งตัวละครนะครับเป็นเพศหญิงเพศชายอันนี้เลือกได้นะมีเมลเนี่ยนะแล้วก็เป็นประชาชนอันนี้เมืองใช่ไหมคือป่าวประชาชนใช่ประชาชนไหนผมจะไปช่วย Next Stark จะไปอยู่กับฝ่ายเหนือนะครับนี่ผมไปอยู่เผื่อเหนือเลยพ่อเราเป็นอะไรมันก็มีให้เลือกหลายอย่างนะครับมีพวกเป็นพวกทาสเป็นภาษาก็ผมก็ไม่ได้แปลนะพวกนอกกฎหมายดอทรีเทนเนอร์เอานี้แล้วกันแล้วก็สมัยเด็กๆผมเลือกเป็นแบบแบ็กสมิธนะแล้วก็อันนี้น่าผมอยากจะให้มันเป็นแบบแบ็คสมิธผมจะเอาแบบทักษะพวกอาวุธเยอะๆออกผจญภัยเพราะอะไรซับเลยแก้แค้นสำหรับบางคนคือเรื่องราวของที่เราเลือกเนี่ยมันจะเริ่มจากที่ Next Start โดนจับที่ King's Landing นะครับแล้วเราอยู่ในกลุ่มของ Next Star แล้วต้องหนีออกจากเมือง King's Landing เพื่อที่จะไปยังวินเทอร์เฟลนะครับเพื่อแจ้งให้กับล็อกสตาร์คตามเรื่องตามในเรื่องนะเดี๋ยวนะศาสนาต้องอะไรวะเนี่ย Cross of Orient นี่แหละมั้ง Own God นี่แหละมั้งจำไม่ได้นะว่าศาสนาของชาวเหนือคืออะไรอันนี้แหละโอเคเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นี้ท่านผู้ชมหรือเปล่าเสียงเบามากเลยนี่นะครับคือปัญหาคือเสียงเบาเนี่ยนะเพราะว่าผมอัดทางแอคชั่นครับผมลองแล้วเมื่อเช้าเนี่ยแล้วไมค์ผมซื้อมาใหม่นะครับมันก็เลยเบามากผมจะพูดดังๆแล้วกันนะปรับไงก็ไม่ได้เลยผมไม่รู้จะไปปรับตรงไหนนะเราเซฟเกมเองแล้วกันนะครับชื่ออะไรดีก็มีจอห์นสโนว์แล้วเราชื่อจอห์นนาจาแล้วกันนะจอนนะจ๊ะจอนนะจ๊ะโอเคปรับคิวสกิลใหม่666อืมนี้เพิ่มโล่ขึ้นมาก็ขี่ม้าเป็นดิมีเด็กชิปเพิ่มมาสักหนึ่งเพื่อนที่ในแผนที่เพิ่มมาอีกหนึ่งออฟ
กาะหนาขึ้นมาหน่อยนะแล้วมันค่อยเอาอะไรดีเอามา2เลยแล้วกันหนีฮาวครับหนีฮาวครับผมเสียงเบามากเลยเนื่องจากผมเมาไมค์ผมมันเสียนะครับผมก็เลยซื้อมาใหม่เป็นแบบหูฟังแล้วก็แล้วก็โปรแกรมแอคชั่นที่ผมไลฟ์สตรีมอยู่เนี่ยมันปรับเสียงตรงไหนผมก็ยังไม่รู้ไม่มีสเกลให้บอกอ่ะเดี๋ยวมาแต่งตัวละครกันนะครับบนทางเหนือหน้าตาจะเป็นไงผมดำนะผมว่าพวกจอนสโนว์พวกเหนือนะผมมันจะดำหน่อยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไว้ผมยาวกันนะผมยาวๆหน่อยไม่ต้องเลือกมากครับเอาอย่างนี้เลยจัดไปดังแล้วใช่ไหมครับพอลองกดนะเอาหน้าโหดๆไว้ให้หล่อๆหน่อยตัวจริงมันทั้งแก่และทั้งเฒ่าเนี่ยให้มันหล่อหน่อยเริ่มมานี่เราน่าจะไปเกิดที่ King's Landing นะครับเน็กซ์สตาร์ถูกจับประหารแล้วตอนที่เขาไปเป็นเราจะอยู่กลุ่มของทหารของเน็กซ์สตาร์นะครับเขาจะมีมาบอกเราAttack anyone มาเสียงเกมดังว่ะโอเคไปเบาอีกแล้วเบาอีกแล้วใช่ไหมเฮ้ยโอ้มันบังคับตายนะครับฉากนี้มันบังคับตายต่ออีกแล้วใช่ไหมโอเคคือที่ผมไม่ค่อยอยากเล่นมอดนี้เพราะสับมันเยอะผมขี้เกียจแปลวันเบียด2จะมาในปี2019ครับน่าจะนะครับน่าจะเห็นตัวอย่างของฝรั่งเขาเล่นกันไว้อยู่กลับท่าไหมครับมาเกียรติเด็กเลยเพราะเด็กกระโปรงขึ้นมาก็สังคมเรานะครับหล่อหลอมเข้าขึ้นมานะครับต้องโทษสังคมด้วยโอเคอันนี้ใครวะเนี่ยลอร์ดเอ็ดการ์คือใครอ่ะคุยเขาหน่อยแล้วกันเรายังไม่ตายนะครับที่โชคดีลอร์ดเน็กสตาร์กเนี่ยเน็กสตาร์กคือลอร์ดทางเหนือนะพ่อของจอห์นสโนว์พ่อของล็อกสตาร์กโดนจับนะครับเราต้องไปเพื่อที่จะแจ้งข่าวให้กับล็อกสตาร์กนะครับโอเคเขาก็จะให้ทหารเรากลับมาเรา2คนนะครับมากับเรา2คนแล้วเราก็จะโดนล่านะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทั้ง32ท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเราต้องไปแล้วใช่ไหมเนี่ยผมมีงงๆอยู่เนี่ยผมก็เล่นถึงแค่นี้แหละต่อจากนั้นก็เดาสุ่มนะอะไรเนี่ยมันมีคนมาตามฆ่าเราครับไปเราต้องไปเหนือมาดูแผนที่ของดินแดนเวสต์ลอสในเกมออฟโทรนกันหน่อยนะครับที่ผมคุ้นชื่อก็คือ King's Landing นะครับเมืองหลวงที่กษัตริย์อยู่แล้วก็ Next Stark ถูกมาเป็นแบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรล่ะคนผู้ช่วยเขาเรียกมือขวาของกษัตริย์น่ะคือทำแทนกษัตริย์ทุกอย่างเขาเรียกอุปราชนะถ้าไทยก็เรียกอุปราชแท็บอยู่ที่นี่แล้วครับแล้วก็โดนสงครามการเมืองโดนจับตอนนี้โดนจับจะประหารแล้วอันนี้เราจะต้องขึ้นเหนือเพื่อไปแจ้งข่าวให้แก่ล็อกสตาร์กเราจะอยากเห็นกับยาย่าสตาร์กและจอห์นสโนว์ไหนวะทางเหนืออยู่ไหนวะผมดูหน่อยนะครับมัน7อาณาจักรอะทั้งหมดในเมืองตรงนี้นะฮะอำนาจขอทุ่งจอมย่านะครับผมเริ่มเพียนโอเคเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่า
ผมจะไปที่วินเทอร์เฟลนี่อยู่ข้างไหนจริงๆผมอยากไปอยู่ตรงไหนไปเดอะวอลแผนที่ใหญ่มากครับเห็นอะไรแปลกนี่ไงวินเทอร์เฟลอยู่นี่ครับเราต้องเดินทางมาหาล็อบสตาร์ที่นี่นะฮะเขาแจ้งข่าวพ่อของเขาเน็กสตาร์ถูกจับตัวนี้จะเป็นแบ็กคาสเซิลนะครับซึ่งจอห์นทโนไปเป็นหน่วยอะไรวะหน่วยอะไรลาตีเขาสักอย่างจำชื่อไม่ได้เดอะวอลซึ่งตัวนี้จะเป็นเขตนอกด่านพวกคนเถื่อนพวกเขาเรียกอะไรไวท์วอลเกอร์กำลังจะยกไพ่พลบุกเข้ามาทางด้านนี้นะฮะเราได้ไปสำรวจขึ้นไปบนกำแพงเดอะวอลนี่แน่นอนนะครับแบ็กคาสเซิลไปที่หลังโอเคเริ่มต้นมาเราไปทางนี้ก่อนเลยกันต้องมีทหารก่อนใช่ไหมหมดไหนครับลุงหมดอะไรวะI and Fly อะไรนะผมจำชื่อหมดผมลงไว้ในปกคลิปอยู่นะครับ I and Fly Game of Thrones นะครับ Game of Thrones มาต้องมีกำลังทหารเพื่อที่จะไปแจ้งตอนนี้เราอยู่ที่คลิปกรุงKing's Landing โอ้โหโจรเพียบเลยครับนี่ดูปาร์ตี้เรา Stark Footman Stark Navy เราได้ทหารของ Stark มา2นายเพื่อมาคุ้มกันเราเพื่อที่จะไปแจ้งเนี่ยเข้าเมืองได้ไหมนะกลัวจะโดนจับเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้นะครับมันมีทหาร2นายมาล่าเราเนี่ย2นายเนี่ยมันไม่ตามก็ไม่รู้มันไม่ตามก็ช่างมันปล่อยมันไปแล้วมันขึ้นเหนือเกณฑ์ทหารก่อนนี่ทำไมผมคิดเข้าหมู่บ้านไม่ได้วะเข้าได้ไม่ได้นะครับเราเกณฑ์ไพ่พลแถวนี้ไม่ได้ตายต้องเอาไม้จ่อปากใช่ไหม เสียงเบามากผมแวะทางนี้หน่อยนะครับแป๊บหนึ่งเลยเข้าเมืองนี้ได้หรือเปล่าเข้าได้ไหมเข้าได้นะฮอลลอร์ดเราไปดูที่โรงเตี๊ยมก่อนแล้วกันนะครับโรงเตี๊ยมผมต้องหาที่หนีบไม้ก่อนขอกิ๊บหรือว่าขอเข็มกัดหน่อยอะไรหน่อยให้มันใกล้ๆนี่ผมจะดำเนินเรื่องตามซีรีส์แล้วกันนะครับคงจะยังไม่ได้ยึดเมืองไหนเพราะว่าเราจะต้องไปเข้าร่วมกับพวกล็อบสตาร์ททางวินเทอร์ฟิลด์อาจจะเป็นขุนนามของพวกวินเทอร์ฟิลด์นะครับผมจะร่วมกับจอห์นสโนว์นะมาลองดูหน่อยโอเคได้ที่หนีบมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับหาไม่ทับสักคนวันนี้ใครเคยเล่นแล้วแนะนำผมด้วยนะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยเล่นเลยนี่ครั้งแรกเลยมาอุ้ยกดผิดไปกดทีบ2คน260ผมขอไปตลาดก่อนได้ไหมผมดูว่าผมมีอะไรบ้างเทรดมันเป็นเทรดใช่ไหมมีขนมปังมา1ก้อนกับเครื่องมือผมขายแล้วกันนะครับขายเพื่อจะหาทหารเพิ่มมานิดหน่อยขนมปังน่าจะกินได้อีกเยอะอยู่ทหารเก่งมาใช้นะได้นมขายของมานะครับเธอคือใครเรนซี่เหรอชื่ออะไรต้องจ่ายตังค์ไหมเนี่ยโอเคเพิ่งเลยตอนนี้ขอทหารธรรมดาก่อน
5นาย565มาเผื่อจะได้ไปตีกับโจรนะครับดูชุดผมสิเป็นพ่อค้าเนื้อชัดๆเลยเนี่ยเรายังไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวไปซัดกับโจรก่อนขอให้ถึง 5,000 ซับเนื่องจากไมค์มันใหม่นะครับมันก็เลยไม่ค่อยดังต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยไปทางไหนดีวะไปทางไหนดีสี่สิบสองเรามีแปดค่อยเดินทางแล้วกันนะครับมุ่งขึ้นเหนืออันนี้สี่สิบสองนั่นห้าสิบกว่าโอ้มันโหดกันจังแล้วตรงนี้ไปแจ้งข่าวล็อกไอ้นิกสตาร์กโดยด่วนไปตั้งหลักกันที่วินเทอร์เฟลแล้วกันนะครับวินเทอร์เฟลเกมออฟโธรนแต่ว่าโดยสุดท้ายแล้วผมจะร่วมกับแม่มังกรนะครับแม่มังกรมีเควสขึ้นมาให้เราอะมันจะต่อต้านไม่ใช่เข้าร่วมผมศรัทธาในอุดมการณ์ของแม่มังกรนะครับที่ให้อิสระชนอิสระกับผู้คนนะโดยพวกทาสอะไรปลดปล่อยทาสออกมาแต่ก็เริ่มคลั่งแล้วช่วงหลังๆเนี่ยผมไม่รู้ว่าจบมันจะเป็นไงนะครับซีซั่น9ก็จะจบละเดินทางก่อนนะครับยังไม่เคยเล่นเลยนะบอกตรงๆบอดนี้เจอแล้วห้าจอนนะจ๊ะเจอกับใครวะเนี่ยดราก้อนสโตนรีคูสโอ้ดราก้อนสโตนเลยเหรออืมเอาลองหน่อยสิลองกับมันหน่อยอาจจะไปเล่นนอกรอบภายหลังมาด้วยนะครับสวัสดีครับคิดอำนาจซะเลยใจเย็นๆครับลุยเรามีขวานกับมีลูกน้องตามลูกน้องไปบอดนี้นี่ฉากลบกว้างมากนะครับผมยังไม่ได้ไปลงโปรแกรมเพิ่มยูนิตในฉากลบเลยนะฮะอัดเสียงไมค์เบาก็จะขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากซื้อไมค์มาใหม่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขวานไร้น้ำใจไอเซนการ์ดหมดไหมด้วยแห่งไอเซนการ์ดเดี๋ยวไอเซนการ์ดนี่หมดไหนโอ้ยโอ้โหโอ้มันโคตรเก่งเลยว่ะโอ้ยจะไปถึงล็อบสตาร์กไหมเนี่ยผมว่าจะไปถึงวินเทอร์เฟลไหมเนี่ยวินเทอร์เฟลโดนจับไปแล้วมันโหดมากเลยนะเห็นว่ามี10ตัวเรากะว่าเราจะสู้ได้นะเรานี้ออกมาได้แล้วเหลือ1ตัวมันลบกันเองแล้วครับมันลบกันเองแล้วเราไปช่วยไหมผมช่วยแล้วกัน ผมช่วยฝั่งชนะนะครับ เผื่อจะได้ของมาด้วยระวัง1-2-2อันนี้ในเกมนะฮะเราพูดถึงเรื่องในเกมของ Game of Thrones นะครับ Game of Thrones ช
อบในอุดมการณ์ของแม่มังกรที่ให้อิสระกับทุกคนนะครับแต่ว่าด้วยสายเลือดของพ่อก็ชื่ออะไรวะสายเลือดมังกรมันชอบคลั่งคลั่งหน่อยชอบฆ่าคนกษัตริย์คลั่งใครได้ดูเกมออฟโธรนบ้างนะฮะเรื่องราวเป็นยังไงถ้าในหมดของเรานี่มันจะเริ่มจากที่เน็ตสตาร์กโดนจับนะครับที่เมือง King's Landing นะครับต่อไปเราล็อบสตาร์กก็จะยกกองกำลังจากเหนือลงมาเพื่อช่วยพ่อนะครับให้แก๊งปลาหินนะครับผมช่วยโจรนะเนี่ยผมกล่าวว่าจะเอาไออาวุธมันกดผิดเรื่อยเลยนี่โอ้มันไล่กันสุดแมปแล้วมั้งเนี่ยแต่ผมดูนะอ๋อเหลืออีกตัวนึงสามารถกดเบรกสเปกดูแผนที่มุมได้แล้วก็แผนที่ใหญ่มากด้วยนะครับใช้ได้อยู่แล้วการเคลื่อนไหวของยูนิตนี่ขนาดเวลๆต้มๆนี่ผมว่าโอเคนะชนะเราโดนโจรกลุ่มนั้นจัดมาแล้วเราก็เข้ากับโจรกลุ่มนี้นะครับขอบใจมากเราจับทะเลมาตัวหนึ่งแต่เงินด้วยเว้ยปล้นชาวบ้านดีไหมแล้วเราก็หนีมันทันทีนะครับเดี๋ยวนะฮะไปผิดทางแบบว่าเนี่ยเดี๋ยวนะแผนที่มันกว้างมากเลยประซูมออกได้แค่นี้นะมีเกาะด้วยอัลเบอร์เกอร์ดินอัลฟอร์ดพวกเกาะของซิสเตอร์ไลออนเตอร์ไวฮัมเบอร์ล็อบถูกฆ่าที่ไหนวะจำไม่ได้น่าเยอะถ้าแก่นี่นะมั้งโอเคทางที่เราจะไปคือวินเดอร์ฟิลจวนมันไล่ปนชาวบ้านอยู่นะครับไปจะเลยไปขายสักคนหนึ่งหยับไว้หน่อยมันเป็นเมืองหรืออะไรวะเนี่ยน่าจะเมืองนะครับลองเข้าหน่อยสวัสดีครับสวัสดีท่านครับไปที่ตรงเทียมก่อนโอ้เมืองนี้แปลกๆไหมนายคือใครนี่ไม่มีพ่อค้าทาสจะดูหมดนี้ว่าเขาจะสามารถขายขาทาสที่นี่เลยได้ไหมโอ้เยอะมากเลยว่ะขายธาตุไม่ได้ครับหมดนี้โอเคเก็บไปก่อนแล้วกันธาตุเป็นคนเรามีตังค์ติดตัวกี่บาทแล้วเนี่ยเรามีตังค์ติดตัวกัน
กี่บาทเราหินมาทำไมวะเนี่ยเราพกหินมาด้วยดูอาวุธครับดูอาวุธดูอาวุธเนี่ยเริ่มต้นจริงๆเลยเนี่ยของในตลาดก็อันนี้เป็นอะไรเนี่ยบวกสามสายนี้บวกขวาคิดว่าในกำแพงสูงพยายามอย่าคุยกันเรื่องการเมืองในไลฟ์สตรีมครับเดี๋ยวจะอยู่ยากอีกนะแค่ผมเอาภาพในมอดไปลงเป็นโปรไฟล์ผมครั้งเดียวมีระดับในพลเข้ามาขอเป็นเพื่อนเลยนะแล้วก็ถามเกี่ยวกับภาพนั้นด้วยเรื่องนี้ละเอียดอ่อนมากเลยไอเราคิดว่าเป็นภาพจากเกมไม่ได้คิดอะไรนะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะฮะทางออกปั๊บมันจะหันไปทางนู้นตลอดผมงงไปทางต่อไปครับเฮ้ยโจรโจรลบลบลบผมฟ้องไปถึงวินเทอร์เฟลให้ได้วันนี้ไม่ต้องจ่ายตังก็ช่วงแรกน่าจะเข้ากับตระกูลสตาร์ก่อนนะครับเพื่อจะมาช่วยเนสสตาร์ให้ได้ถ้าช่วยไม่ได้ก็ผมตั้งใจจะช่วยแม่มังกรนะครับแต่ว่าในหมดนี้ไม่รู้แม่มังกรไปอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวต้องตามหาก่อนแม่มังกรชื่ออะไรวะผมจะปลดปล่อยทาสทั้งแผ่นดินครับปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยซีซีทางเหนือน่าในหมดน่าจะยังไม่มีพวกปีศาจนะครับเฮ้ยใครวะเฮ้ยเจอกองทัพใหญ่แสดงว่าเป็นศัตรูกับของสตาร์กแน่นอนนะครับทำไมเราสวยจังวะ นี่วิ่งเอ้ยกองทัพต้อง417มาคนเดียวยังมาตีอยู่ผ่านไป10ปีก็กดขี่บ้านเมืองใช่ๆทำไงเราจะมีกองกำลังวะเนี่ยมาผิดทางเปล่าวะวินเทอร์เฟลอยู่ไหนผมว่าผมมาผิดทางเนี่ยผิดทางครับเจ้าโจ๊กมันยอดมากวินดิฟิลอยู่นี่มันขึ้นไปไหนน่ะโอ้พระเจ้าอ่ะครับเพื่อนกันไม่เสียเวลาเราใช้เทเลพอร์ตมาเลยต้องเจอโจรครับฮัสแมนหนีครับหนีเราคนเดียวหนีได้อยู่แล้วปึ๊บถึงวินเทอร์ฟิลด์แล้วนี่ครับโพงหมาป่าของตระกูลสตาร์กโอเคไปหาล็อกสตาร์กโดยด่วนเลยดาทักกี้ใช่พวกดาทักกี้นะครับไม่รู้ว่าตอนนี้แม่มังกรได้แต่งงานกับคาร์ดังโก้อะไรไม่ใช่หรอวะคาโก้หรืออะไรทุกอย่างตัวใหญ่ชอบฉากแม่มังกรแต่งงานมากเราจะต้องไปที่ฮอลอร์ดต้องให้เข้าก่อนนะไปคุยกับล็อกสตาร์กนะครับแจ้งข่าวพ่อเขาโดนจับเอาเข้าไม่ได้วะทำไงวะมีโป๊กเกอร์บ้างไหมเนี่ยประชาชนคนธรรมดาอ
จะแจ้งข่าวไงวะตัวอย่างก็ใครดูนี่เองเดี๋ยวจอนนะจ๊ะมาถึงวินดูเฟลแล้วนะครับแต่ว่าผมต้องรอดูล็อบสตาร์ออกไปนอกเมืองแล้วเราค่อยไปคุยนอกเมืองนะเราเข้าในปราสาทไม่ได้นะครับล็อบสตาร์น่าจะมีกำกองกำลังรักษาเมืองนะผมรออยู่ที่นี่แล้วกันมันต้องมีแหละเพราะว่ามันดูแลดูแลแทนพ่อมันออกมาเร็วอินทิฟิวอินทิฟิวรับสตาร์ทอยู่ข้างในนะครับด้วยกองกำลัง408นายทำไมเราจะเข้าไปครบพบได้วะอิสระภาพมีร่วมทัวร์นาเมนต์ล็อบสตาร มันมีงานเลี้ยงอยู่เราเลยเข้าไปร่วมไม่ได้เพราะเราไม่ใช่รอดเข้าไม่ได้จริงๆชาวโอเคพักอยู่ที่นี่พักอยู่ที่นี่รอให้มันประลองกันเสร็จนะฮะออกไปแล้วออกไปแล้วเอ้ยใจเย็นดิรอรอก่อนผมคลิกแล้วนะแต่มันไม่ออกต้องตัดเข้ามาในฉากนี้แล้วให้เรากดออกนะครับเห็นกำลังใหญ่ของล็อบไปทางนี้แหละเมื่อกี้ใช่ไหมน่าจะใช่นะนั่นไงหลอดล็อบล็อกออนแจ้งข่าว The King's Landing ผมฟงไปในทิงตัวแลนดิ้งดูชัวหลอดของท่านสองคนให้ข้ามาเพื่อบอกคุณเกี่ยวกับพ่อของท่านอะไรเอสกับสตาร์เอสอะไรชื่ออะไรวะสตาร์เรามาส่งข่าวให้กับล็อบเรียบร้อยนะครับจอนนะจ๊ะโอเคส่งข่าวกับล็อบเรียบร้อยจอนนั่งวอร์นอนพักสมองคุณต้องรีบเช็คแคลออฟยูเฮลเราเข้าร่วมก่อนล็อบแล้วกันนะครับเฟสมันให้ทำอะไรวะแล้วเราไปอ่านในเควสที่นั่นเลยแล้วกันนะครับรับเควสมาหรอผมยังไม่รู้เลยว่าทำอะไรมาล็อบสตาร์จะมาฝ่ายของมันจะมาเปลี่ยนงบนี่อะไรเนี่ยไม่มีต้นไม้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยผมขอสำรวจก่อนแล้วกันนะฮะควรจะต่อต้านแม่มังกรเหร
ก็อุดมการณ์ดีนะแม่มังกรเนี่ยก็ปลดปล่อยทุกคนแทบจะล้มระบบขุนนางเลยให้ทุกคนมีทาสก็ยังมีสิทธิ์เท่ากับขุนนางนะครับผมว่าก็หัวสมัยใหม่มันเป็นเรื่องผมพยายามหาโป๊กเกอร์เพื่อจะขายคนเนี่ยขายเฉลยเราเนี่ยแต่ไม่มีเลยคนเราก็ไม่มีด้วยลองเล่นคอร์ดที่2มาเราหาเกณฑ์ผู้คนแถวเหนือนี่แล้วกันถ้าหมู่บ้านไปในหมดวะหมู่บ้านจะอยู่เป็นแบบนี้เล็กๆนี่นะโอเคลองไปดูที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์หน่อยจะให้คนแบบคนธรรมดาเข้ามาหรือเปล่าผ่านเข้าไม่ได้นึกว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเราเข้าได้นะเราไปหาหมู่บ้านแล้วกันไปเกตให้ผู้คนมีตัวคนเดียวเดี๋ยวโจรนี่วะโจรมกขึ้นแมนด้วยผมรู้แล้วผมได้ตังจากล็อตสตาร์กมานี่วะเท่าไหร่เนี่ยมีเงินอยู่3เหรียญเงินไม่ใช่แล้วหนึ่งเจ็ดเอาไหมสู้มันไหมไหวไหมเอาหลอดผมว่าไม่ไหวอะเข้าป่าไปเอาหลานตัวเองทำผัวผิดศีลธรรมจอห์นสโนว์ไม่รู้เขาไม่รู้ไม่ผิดครับแต่ว่าก็หลายผัวมากเลยนะแม่มังกรมีแฟนหลายคนมากกดเคทำอะไรสร้างอะไรกันเนี่ยให้ทำอะไรวะเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อเฮ้ยมีโจรมาสงสัยให้เรามาล่าโจรที่หมู่บ้านนี้นะฮะเป็นเควสล่าโจรของบอดอื่นนะครับแต่ว่าของล็อบสตาร์นี่เราต้องมาแบบนี้โอ้โหทีเดียวเลยมันใส่ชุดอะไรวะเนี่ยรู้แล้วมาล่าโจรครับเควสล่าโจรเควสล่าโจรไหนล่ะโจรอยู่ทางไหนกดแผนที่ดูไม่ได้กดเคให้กดเคทำอะไรมันกับบล็อกว่ะเสียงอะไรมองไม่เห็นน่ะใครตายวะไม่รู้อ่ะมองไม่เห็นน่ะกดไหนอ่ะมองสู้กันอยู่ด้านโน้นครับให้เรามาช่วยหมู่บ้านนี้มั้ยไปมาเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะอย่าบอกนะว่าไวท์วอล์กเกอร์เดินมาพอเดินมาตรงนี้มันเสียงเหมือนไวท์วอล์กเกอร์เลยครับหรือว่าใช่วะ
F 5เดี๋ยวนะเดี๋ยวบอกนะว่าไวท์วอล์กเกอร์โว้โอ้ยทำไมมันจะแม่นขนาดนี้เสียงเหมือนพวกไวท์วอล์กเกอร์นะครับนั่นแหละครับแม่มังกรครับเอออึ้งไปไหมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ you must pass back กดกด K กด K มันเกิดอะไรขึ้นจอดำไม่รู้อะไรนะครับผมมีพลังเวทใครยิงเราเป็นไงล่ะเจอคอนโทรลอินเทอร์เน็ต F4 เข้าไปมาอีกแล้วว่ะเราไม่เห็นตัวครับเสียงอะไรอ่ะมันเสียงคนร้องอยู นะผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์ผมกำลังงงๆอยู่กับเควสนี้ฮะทำไมมันมีเสียงเหมือนผีด้วยอ๋อเราเหนื่อยเหรอครับซามิดแค่นี้ละเราเหนื่อยครับบอกว่าเราเหนื่อยนึกว่าผีเนื่องจากสตูมิน่าสตูมิน่ามีค่าสตูมิน่าด้วยอ๋อมาสอนระบบฮะเราแบบวิ่งต่อเนื่องไม่ได้เราต้องหยุดพักนะครับค่าความเหนื่อยมันจะมีตัวหนังสือสีน้ำเงินอยู่ทางด้านใต้ขีดของเลือดเราฮะว่าไงฟาร์มเมอร์อ้าวคุยไม่ได้ว่ะแล้วลูกพี่ให้ผมมาทำไมวะเนี่ยนึกว่าเจอผีไม่ใช่ฮะเราเหนื่อยชอบคุยกันเรื่องการเมืองนะเรื่องไงต่อวะก็มี NPC อยู่คนนี้ตัวหนึ่งนะฮะแต่ว่าเราคุยไม่ได้เป็นเพราะอะไรเมื่อกี้เป็นเพราะเราไม่มีเลือดนะครับมันก็เราเหนื่อยมากใกล้ตายอ่ะค่าสตามิน่าสูงมากแปลกไว้หมดนี่ต้องขออภัยนะครับไม่รู้เรื่องจริงๆ you can run ไม่ได้รันวิ่งไอ้ยืนเดินเฉยๆนั่นเนี่ยลูกพี่ชาวนามีอะไรผมทำบ้างครับแล้วเราไปส่งเควสที่ไหนวะอ๋อเควสเรียบร้อยนะครับกลับไปหาล็อกสตาร์อ้าว
วแล้วอัพแล้วหน่อยอัพอัพอัพเวลตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะเมนูมันต่างไปนะครับแล้วผมไปเอาไอ้ character อันนี้อะไรคือดีมันมีตัวหนึ่งบางอันนี้ convenient party relation bucket อ๋อนี่ vertical skill โอ้ยเอาอะไรดีครับเพิ่มทีมายิงธนูเพิ่มดีเลชิปแล้วกันนะเน้นเลยดาบนี่มาก่อนเลยเมนูก็ทำมาต่างไปนะครับสิ่งหาเราอีกแล้วเนี่ยเข้ามาตอนนี้ผมกดคอนโทรลกลับไปหาล็อกสตาร์ก่อนนะครับส่งเควสก็ให้มาช่วยหมู่บ้านนี้แหละเควสแรกแต่ว่าเราไม่มีกองกำลังนะครับผมมาคนเดียวผมเลยใช้สูตรขออภัยไม่น่ารับเควสเข้ามาเลยลูกชาวนาหรือคนขายเนื้อชุดนี่ชุดคนขายหมูชัดๆเราเป็นคนท่องเที่ยวในอยู่ที่กรุงอะไรนะ King's Landing นะครับคราวนี้ได้รับข่าวจากหลอด Next Star ส่วนจับได้รับไหว้วานจากคุณนางเขา2คนให้มาส่งข่าวมันก็มาส่งข่าวแล้วเนี่ยปัญหาคือล็อกสตาร์อยู่ไหนล็อกสตาร์ติดรอหลอดล็อกอยู่ไหมล็อกนายสั่งให้เราไปทำเควสเราทำเสร็จแล้วนะไม่ใช่ล็อกเลวินมาสเตอร์เลวินเนี่ยโอ้หน้าตาไม่เหมือนในท่านผมยังไม่มีพลาดอะไรกับท่านหรอกมาล็อบเนี่ยล็อบอยู่ไหมโอ้น่าใครเนี่ยคือใครโฮลเดอร์นายพูดได้แต่โฮลเดอร์ไม่ใช่เหรอตัวโฮลเดอร์มันตัวใหญ่ๆไม่ใช่เหรอโฮลเดอร์คนนี้จะเป็นคู่หูของใครวะน้องชายของล็อบน้องชายของจอห์นอีกทีหนึ่งจอห์นอยู่ไหนอ่ะท่านเห็นจอห์นไหมเซอร์โลดิกเซอร์ครับท่านเซอร์หรือไม่เซอร์ล็อบไม่อยู่นะครับคุยกับใครดีวะโอนกอดซิปเปอร์โอเคล็อบไม่อยู่ผมต้องส่งเควสกับล็อบนะครับมันจะตั้งชื่อยาวไปท่านยังไงล็อบใช่ไหมอ๋อไม่ใช่นึกว่าล็อบนึกว่าใช่วะล็อบสตาร์ชาวบ้านธรรมดาหาโป๊กเกอร์ไม่มีเลยว่ะจะถามใครก็ไม่ได้ด้วยบาร์เบเรียนขอแยกตัวฮะตามหาล็อกสตาร์ให้เจอส่งเควสนะครับเราไลฟ์สตรีมกันมา45นาทีเลยเหรอผมเพิ่งมาเริ่มเล่นมาลองแกะดูนะยังไม่ได้แปลอะไรสับอะไรมากมายไม่ได้แปลเลยดูแล้วก็อันนี้ผ่านแค่นั้นเองนะครับก็มาลองไลฟ์สตรีมเห็นว่าเสียงค่อยใช่ไหมครับไม่รู้ว่าแกหายหรือยังเป็นล็อบหรือเปล่านี่ไงล็อบสตาร์ส่งเควสได้ตังมาเท่าไหร่ได้2รีนาวได้600ได้มา600ครับโอเคอ้าวมีเควสต่อเนื่องด้วยเหรอ
ล็อบถ้าเราจะเข้าร่วมกับล็อบนี่นะครับมันจะมีเควสให้เราทำต่อเรื่องจนกว่าเราจะได้เป็นขุนนางอ่ะเราต้องโชว์ฝีมือก่อนโอเคโอเคล็อบดูอันอื่นบ้างนี่คืออะไรไม่ได้ศึกษาส่วนอื่นเลยนะเปิดเข้ามาแคมป์นี้อ่านหนังสือทุกทีโอ้โหมีกี่เมืองกันวะเนี่ยไหนล่ะของนอร์ทเดอะนอร์ทนอร์ทมีอะไรอีกอันนี้พวกไอ้นะไอ้เกาะเหล็กนะไอรอนไอแลนด์ซึ่งมิทแลนด์ของมิทแลนด์มีฝ่ายไหนอีกอ่ะมีของแม่มังกรไหมต้นโจมโอ้มีเมืองเยอะมากครับมีเยอะจนต้องไล่ดูว่าใครเป็นใครอ่ะอยากได้เห็นชุดไอเขาเรียกอะไรพูดพวกที่อยู่แบ็คคาสเซิลปราสาทดำที่ป้องกันเมืองป้องกันเนี่ยกำแพงอยู่นะไนท์วอชนี่มันคือพวกไนท์วอชเนี่ยที่จอห์นสโนว์ไปสังเกตอยู่นะไนท์วอชป้องกันกำแพงนี่ชุดสีดำเลยไม่แน่เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปชมพวกไนท์วอชกันนะครับว่าอยู่นั่นไหมปัญหาคือมันจะให้เราอยู่หรือเปล่าโอเคเสร็จแล้วเราไปซื้อทหารที่ไหน มีเงินแล้วตอนนี้มีเงินแล้วขออาวุธขออะไรให้มันเทพๆกว่านี้หน่อยเรามีเควสนี่มาแล้วเรายังไม่ได้ไปทำเลยนะทหารบวกนิดหน่อยก็อย่าเพิ่งซื้ออย่างอื่นก่อนอาวุธที่โทรประกอบเรามี800อันนี้เท่าไหร่นี่2,000เอาไว้ก่อนขอโล่สักอันได้ไหมโล่440อันนี้โล่200กว่าดาบ234 300ก็เอาหินขึ้นไปขอมีดาบใช้หน่อยเถอะ500กว่านะครับหมด The World of Ice and Fire นะครับก็คือจากซีรีส์ Game of Thrones นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ Winterfellของจอห์นสโนว์ของล็อบสตาร์คตอนนี้ล็อบสตาร์คยังไม่ตายนะครับตอนนี้เน็กสตาร์คถูกจับอยู่ที่คิงส์แลนดิ้งแล้วมาส่งข่าวแล้วผมว่าจะปักหลักช่วยล็อบสตาร์คฟื้นฟูทางเหนือสักคู่ตอนมีกองกำลังแล้วเราก็ยกลงไปช่วยเน็กไม่รู้มันจะไปตอนไหนนะมันก็มีเควสมาให้เราเรื่อยๆนะล็อบสตาร์คทราเวลคัสเซิลแบ็กให้ไปที่คัสเซิลแบ็กนั่นไงฮะเราจะต้องไปที่ปราสาทดำแล้วก็ไปหาลอร์ดคอมมานเดอร์เจ้านายของโอเคนี่แหละที่เราว่าจะไปเยี่ยมกำแพง The Wall นะครับ The Wall ยังไงวะ The Wall นี่ครับ Castle Black The Wall อยู่นี่ไปคนเดียวเราจะรอดไหมโอเคก็คลิปนี้เหมือนกับลองไมค์กับลองโปรแกรมที่ผมไลฟ์สตรีมใหม่นะครับว่ามันเป็นยังไงด้วยเดี๋ยวไลฟ์สตรีมข้างหน้าเราจะไปที่ทัสเซนแบ็กกันนะครับแล้วก็ไปสำรวจเดอะวอลที่มันสูงๆเนี่ยครับได้รับเควสมาจากล็อกสตาร์ก่อนที่เขาจะลงไปช่วย
พ่อของเขาคือเน็ตสตาร์ที่คิงสแลนดิงนะโอเคขอบคุณทุกท่านที่รับชมตอนนี้55 นาที56 นาทีแล้วก็ถ้าอยากให้ทำหมดนี้ต่อก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ